แบ่งปันความรู้โดยสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนนะคะในรายการ Emission Scan เราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาค่ะใครมีปัญหาใครมีคำถามเรามีคำตอบให้น้องๆเสมอค่ะมุ่งสู่คณะในฝันไปกับรายการ Emission Scan ค่ะในช่วงแรกนี้อยู่กับพี่ปาปวรรัตน์และพี่ณัฐตี้ธัญนันท์นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของน้องๆเนาะในการสอบ O-NET ใช่แล้วก็อยากจะให้น้องๆนะคะตั้งใจนะคะพี่เชื่อว่าน้องทุกคนจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะแต่หลังจากที่ผ่านไปแล้วนะคะอย่าลืมนะว่าเราต้องกลับมาตั้งหน้าตาอ่านหนังสือกันต่อใช่แล้วเพราะว่าแกดแพดครั้งที่2นี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วและการสอบครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการสอบครั้งสำคัญที่ชี้ชะตาในการต่อมหาวิทยาลัยของน้องเลยทีเดียวดังนั้นตั้งใจกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพี่ทั้งสองคนนะคะก็ขออวยพรนะคะให้น้องโชคดีนะจ๊ะใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเราสองคนก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของบ้านเรามานำเสนออีกแล้วใช่แล้วค่ะตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะได้มีมติว่าให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะทำการศึกษาวิจัยนะคะเกี่ยวกับการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะยื่นเข้าไปในที่ประชุมเพราะว่าถ้าเกิดมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนนะคะจะได้มีการปรับการเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2560ได้ทันนั่นเองโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัฒนันท์รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ CHES ได้เปิดเผยว่าทางทบอ.นะคะควรที่จะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยตามอาเซียนนะคะเนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายๆที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้และมหาวิทยาลัยหลายๆที่นะคะก็กำลังที่จะกลับไปเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเดิมแล้วใช่แล้วค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นต้นค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าการเปิดปิดภาคเรียนนี้นะคะมีการเหลื่อมล้ำหรือว่าไม่ตรงกันทั้งประเทศนะคะก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อระบบการศึกษาของทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยทีเดียวดังนั้นนะคะทาง CHES ค่ะจึงได้ขอให้ทางทปอ.นะคะปลดล็อกระบบนะคะเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเพื่อคืนคุณภาพการศึกษานะคะให้แก่วิชาชีพการผลิตครูรวมถึงวิชาชีพทางการเกษตรด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะข่าวการศึกษาของเรานะคะมาต่อกันที่ข่าวค่ายดีกว่าค่ะพี่ณัฐตี้ค่ายนี้น่าสนใจเหมือนเคยนะคะกับค่ายที่เรานำมาฝากกันค่ะค่ายในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่าจูเนียร์ Environmental Engineering Camp ครั้งที่6ค่ะใช่แล้วถ้าใครนะคะสนใจค่ายนี้อยากจะติดตามแล้วก็อยากจะดูรายละเอียดค่ายนี้เป็นยังไงไปติดตามพร้อมพี่ปั๊มเลยค่ะJunior Environmental Engineering Camp ครั้งที่6จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดเชิญชวนน้องๆม.ปลายสายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อมนะคะมาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปกับโลกของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงลงมือปฏิบัติจริงพร้อมมิตรภาพจากเพื่อนใหม่และพี่ๆที่น่ารักนะคะไขข้อสงสัยของน้องๆว่าวิศวะสิ่งแวดล้อมคืออะไรเรียนยากไหมจบไปทำงานอะไรเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าพร้อมกับความพิเศษในปีนี้ค่ะโควต้าจากค่าย JENV นะคะเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยงานนี้นะคะจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560มีการค้างคืนนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/jenvkmutt ค่ะใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวะสิ่งแวดล้อมนะพี่ณัฐตี้คิดว่าค่ายนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังรอคอยอัปเดตข่าวสารรับตรงวันนี้เรานำมาฝากแล้วค่ะใช่แล้วค่ะรับตรง60นะคะในวันนี้มีเทรนด์น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะรับต้อง60มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโควต้าวิชาสามัญ น้องๆ นะคะจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะแล้วก็ต้องใช้คะแนน9วิชาสามัญ นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6ถึง23กุมภาพันธ์2560รับทั้งหมด865คนค่ะรับต้อง60มหาวิทยาลัยบูรพารับตรงทั่วประเทศครั้งที่2ใช้คะแนนแกดแพดและ9วิชาสามัญเปิดรับสมัครวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่25เมษายน2560จำนวนรับ 1,268 คนค่ะรับต้อง60มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษโดยน้องๆ นะคะจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่9มีนาคม2560รับทั้งหมด40คนค่ะ
รัตโต้60มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบ Clearing House ใช้คะแนน9วิชาสามัญและสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่19มีนาคม2560จำนวนรับ366คนค่ะน้องๆนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็หาได้ที่เว็บไซต์ truepupanya.com ของเรานะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือทาง Facebook ค่ะ Blue Admissions ค่ะและฝากการติดตามข่าวสารรับตรงปี60แบบรวดเร็วทันใจได้ที่ Official Line นะคะ @blueadmissions ค่ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอพักสักครู่ค่ะเพราะ ว่าช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามคะแนนนะคะ9วิชาสามัญของน้องๆแอดแก๊ง60กันเนาะแล้วที่สำคัญนะคะจะมีคำแนะนำในการยื่นรับตรงมาฝากน้องๆด้วยห้ามพลาดค่ะAmbitious Gang ค่ะใช่แล้วค่ะก็อยากให้น้องทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้คะแนน9วิชาสามัญได้ออกมาแล้วซึ่งต้องบอกว่าบางคนนะคะก็สมหวังแต่ในขณะเดียวกันบางคนกลับต้องผิดหวังค่ะใช่แล้วค่ะพี่นัตตี้ค่ะบางคนก็ต้องลากกระเป๋าไปจากบ้านนี่เป็น AF หรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็จะบอกว่าคะแนนครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะคะกับการยื่นรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยถูกต้องแล้วค่ะซึ่งน้องๆแอดแก๊ง60ของเราก็เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนได้คะแนนออกมาไม่ตรงกับที่ตัวเองหวังไว้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะน้องเค้กนะครับแล้วก็สวัสดีน้องแอดแก๊ง60ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคะแนนวิชาสามัญที่เด็กของเราเนี่ยนะครับทั้ง4คนนะครับนะหนึ่งในนั้นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คือน้องเค้กนะครับแกตแพดที่เราสอบไปเราสอบตัวไหนไปบ้างครับสอบแกตแพด1แล้วก็แพด5ค่ะความฝันของเราจริงๆแล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็คืออยากจะเป็นคุณครูใช่มั้ยครับก็ต้องสอบพวกศึกษาศาสตร์ทารุศาสตร์เนาะค่ะคราวนี้มันมีรับตรงที่ไหนบ้างที่เค้กสมัครไปเนี่ยบอกพี่เดี๋ยวพี่ช่วยวิเคราะห์ให้นะครับก็ตอนนี้ยื่นไปที่เกษตรอะค่ะ2คณะก็คือมนุษย์กับเกษตรศาสตร์ค่ะมนุษย์อิงใช่มั้ยครับแล้วก็เกษตรศาสตร์ใช่ค่ะโอเคแล้วก็อีกที่นึงอะครับมสวค่ะยื่นศึกษาประถมไปอะค่ะก็ยังคงความเป็นครูอยู่นะนะครับศึกษาประถมไปคราวนี้จะพบว่าคณะมนุษย์อิงเนี่ยจริงๆแล้วเค้าจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่3ข้อเงื่อนไขที่1ก็คือ3วิชารวมกันไทยสังคมอังกฤษเนี่ยต้องได้เกิน150นะอันนี้เราผ่านมั้ยเราคิดว่าเราผ่านมั้ยผ่านผ่านแน่นอนนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือนะครับแกตรวมต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยของแกตรวมปีนี้นะครับอยู่ที่ 123.93 นั่นเองซึ่งของเราได้200กว่าเราผ่านสบายๆอยู่แล้วเคคราวนี้ถัดมาไอ้อันที่3เนี่ยดิหนักใจเพราะว่าเรากำลังจะเข้ามนุษย์อิงนะครับซึ่งเขาเอกทางด้านภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าแกตอังกฤษเนี่ยต้องได้ไม่ต่ำกว่า80ของเราได้เท่าไหร่นะเค้ก75มันก็เลยไม่ผ่านขั้นต่ำที่เราวางเกณฑ์ไว้เพราะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะคณะนี้ที่เราเลือกไปเนี่ยโอกาสติดมันก็เลยน้อยมากๆเลยเพราะว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมันไม่ผ่านคราวนี้ไปดูศึกษาศาสตร์มสวบ้างอันนี้เราเลือกเป็นเอกประถมใช่ป่ะค่ะตัวเนี้ยเกณฑ์คณิตศาสตร์1ของสามัญเขามีอยู่เขาบอกว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า40อ่ะเค้กได้ไปแค่28เท่านั้นเองเพราะนั้นอันนี้ก็คงจะไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำอีกเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็อย่าเพิ่งท้อยังมีรับตรงที่อื่นอีกไปลองควานหาดูไปลองสมัครดูนะครับ1ที่ที่พี่ขอแนะนำเลยแล้วกันก็คือคฤุจุฬาโอ้โหเป็นความฝันของหนูเลยอะค่ะอันนี้แหละนะคฤุจุฬาเนี่ยนะก็ต้องบอกก่อนว่าคฤุจุฬาเนี่ยเขาจะเปิดรับตอนช่วงมีนานะครับแล้วคฤุศาสตร์จุฬาเนี่ยมันมีหลายสาขามากพูดง่ายๆอ่ะเกิน10อ่ะพี่ไปดูมาให้แล้วแล้วแต่ละสาขาที่เขาเปิดรับเนี่ยมันจะใช้รายวิชาที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าการสอบตรงของจุฬาอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเลือกได้แค่อันดับเดียวเท่านั้นในแต่ละสาขาที่มีอยู่เนี่ยเราไปรวมเลยตามเกณฑ์ของเขาแล้วเราดูดิว่าในแต่ละสาขาเนี่ยถ้าตามเกณฑ์ของเรารวมแล้วได้เท่าไหร่และหลังจากนั้นเราก็คะแนนของเราในแต่ละสาขาเนี่ยไปเทียบกับคะแนนต่ำสุดของปี
59 58 57ยิ่งดูหลายปีความแม่นยำมันก็ยิ่งมากขึ้นนะพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสาขาหนึ่งเราไปรวมแล้วเราได้19,000แต่ปรากฏว่าย้อนหลังไปดูปี59 58 57เนี่ยไอ้สาขาเนี้ยมันโอ้โห 20,000 กว่าทั้งนั้นเลยไม่มีต่ำมาแตะ 19,000 ของเราเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรเลือกนะแต่ถ้าเกิดว่าสาขาไหนที่เรารวมตามสัดส่วนของเขาแล้วอ่ะสมมุติว่าเราได้ 19,000 เหมือนกันแต่ไอ้สาขาเนี้ยย้อนหลังไป59 58 57เนี่ยบังเอิญว่ามันไม่แน่นอนอาจจะ18,500 19,000 หน่อยๆอย่างเงี้ยมันยังพอน่าลุ้นแต่แน่นอนมันจะต้องอิงอย่างนึงนะน้องทุกคนฟังพี่นะครับก็คือมันจะต้องเป็นคณะที่เราชอบด้วยง่ายๆเลยนะในการที่เราจะยื่นคะแนนไปสำหรับแอดมิชชั่นนะน้องทุกคนฟังพี่นะ2ตัวหลักๆที่มันใช้แน่ๆก็คือเกรดของเราถูกป่ะที่สะสมมากับอีกตัวนึงคือ O-net ที่ช่วงนี้ที่เราสอบอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คณะเนาะแต่ของเราเนี่ยใช้แกดกับแพท5เพราะนั้นไปฟิตพี่เชื่อว่าเราทำได้แล้วฝากนิดนึงถ้าอยากจะแบบว่าเฮ้ยแบบมีทางเลือกเยอะแพท1อย่าเพิ่งทิ้งมันเข้าใจป่ะเผื่อปีนี้นะครับครั้งนี้ครั้งที่2เนี่ยมันง่ายจะได้แพท1มาช่วยในการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจนั่นเองครับน้องมุกเนี่ยเพื่อเราใช่ไหมค่ะความฝันของเขาคืออะไรนะน้องมุกเนี่ยแพทย์รามาค่ะอยู่มอมหิดลนะคะแพทย์รามาตอนนี้เปลี่ยนใจยังตอนนี้เพื่อนก็นะสนใจพยาบาลรามาเหมือนกันค่ะนานพอคะแนนออกปุ๊บเปลี่ยนคณะปั๊บเลยนะครับคราวนี้เราไปดูคะแนนของมุกกันมุกเนี่ยสอบวิชาสามัญซึ่งแต่ละวิชาเต็ม100ได้เท่าไหร่บ้างไหนช่วยพี่หน่อยดิเค้กก็เป็นไทยนะคะได้56ค่ะไทยได้56ค่ะสังคมได้30สังคมได้30อังกฤษได้ 33.75 คณิต1ได้16ค่ะคณิต1ได้16ค่ะต่อไปเป็นฟิสิกส์นะคะฟิสิกส์ได้40เคมี24สุดท้ายก็เป็นชีวะได้ 33.75 ค่ะอันนี้เป็นวิชาสามัญเนาะเขาสอบค่อนข้างเยอะเลยก็คือเก็บพวกฟิสิกส์เคมีชีวะด้วยนะคราวนี้ของเก่าล่ะแกดเขาได้เท่าไหร่ไหนช่วยพี่ดิสนิดนึงดิแกดรวมได้ทั้งหมด 190.34 ค่ะแล้วแพท2ล่ะคะแพท2ได้81ค่ะเกรดเขาได้เท่าไหร่นะมุกเนี่ย3.45 พี่ไปสอบถามมาแล้วว่าเขาได้สมัครรับตรงไว้ดังต่อไปนี้คือ1นะครับพยาบาลรามาของมหิดลนะครับ2ก็คือพยาบาลฐานอากาศแล้วก็3ก็คือเภสัชของมออุบลนั่นเองคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าคะแนนที่มีอยู่ตอนนี้นะกับคณะที่เขาไปสมัครรับตรงไว้เนี่ยมันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้เราไปดูอันแรกก่อนเลยก็คือพยาบาลรามานั่นเองนะครับจริงๆแล้วพยาบาลรามาเนี่ยเขามีกติกาอยู่3อันด้วยกันนะเท่าที่พี่ไปถามมาเนี่ยนะ1คือรวมสามัญทุกวิชาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 30% อันนี้เนี่ยมุกผ่านสบายๆเลยนะวิชาสามัญในอังกฤษเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 25% ซึ่งแน่นอน 25% ผ่านไหมผ่านนะครับแต่มาติดเอาตัวสุดท้ายนั่นเองที่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำของเขาก็คือเขาบอกว่าในแต่ละวิชาต้องมีคะแนนนะมากกว่าหรือเท่ากับ 20%นะซึ่งเมื่อกี้เราจำได้ว่าเลขเขาได้แค่16ถูกป่ะเขาบอกแต่ละวิชาแสดงว่าทุกวิชาเลยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ20นะเต็ม100ซึ่งเลขก็ไม่ผ่านเพราะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นว่าความฝันพยาบาลรามาก็เลือนลางมากนะครับเพราะว่าเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ผ่านนั่นเองคราวนี้เราไปดูพยาบาลหันอากาศแล้วก็เภสัชมออุบลที่เพื่อนเลือกไปด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ลุ้นต่อนะครับได้ลุ้นต่อนิดนึงแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันนะอย่างพยาบาลฐานอากาศเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าโอเน็ตอังกฤษคุณต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 30% พูดง่ายๆคือห้ามต่ำกว่า30อ่ะนะครับเราก็ไปลุ้นคะแนนโอเน็ตกันว่าผ่านเกณฑ์เขาไหมนะครับแล้วก็เภสัชมออุบลเนี่ยนะครับเขาใช้แกดกับแพท2ซึ่งจริงๆเนี่ยเกณฑ์ขั้นต่ำอะไรเนี่ยคือผ่านหมดนะครับคราวนี้ไปดูคำแนะนำนิดนึงนะครับพี่เอกก็ขอแนะนำเลยว่าคะแนนออกมายังไม่ได้แบบดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปเตรียมตัวสอบแกดแพทครั้งหน้าด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบต้องอ่านหนังสือต้องทำโจทย์เตรียมตัวสอบใช่ไหมค่ะเราจริงๆเราต้องไปหาที่ที่เขาเปิดรับตรงแล้วก็เอาคะแนนเท่าที่เรามีเนี่ยลองยื่นไปเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลานิดนึงแล้วกันอ่ะมาดูรับตรงเพิ่มนะครับคณิตคนต่อไปนะครับเป็นเพื่อเราอีกคนหนึ่งก็คือน้องเชอรี่นั่นเองอ้าวดูเหมือนว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นจุดอ่อนของแต่ละคนเลยนะนะฮะเพราะตัวนี้มันค่อนข้างยากนะอันนี้คือวิชาสามัญนั่นเองคราวนี้แกดแพทที่เขาเก็บไว้แล้วล่ะ
ขาสอบอะไรไปบ้างครับก็ตอนนี้มีแกดรวมแพท1แล้วก็แพท5แพท7อืมอ่ะเอาแพท1ก่อนดีกว่าแพท1เท่าไหร่แพท1ได้46ค่ะแพท1ได้46แพท5ครับแพท5ได้125แพท5ได้125แพท7แพท7ได้99ค่ะแพท7ได้99แกดล่ะครับเมื่อกี้แกดรวมเนาะค่ะแกดรวมได้ 185.34 185.34 นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วความฝันของเขาแนวนิเทศเนาะค่ะเพราะฉะนั้นรับตรงที่เขาไปสมัครก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันณปัจจุบันนะที่เขาสมัครไปแล้วคือ1ก็คือนวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกกำกับการแสดงและภาพยนตร์นั่นเองของมสว.นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนมเกษตรนั่นเองครับพี่บอกได้เลยว่าทั้ง2คณะนี่พี่ไปเช็คมาแล้วว่าเขาผ่านเกณฑ์เบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นได้แล้วก็ไปลุ้นเพื่อนกันนะครับเพียงแต่ว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยในรอบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวนี้ก็เป็นคำแนะนำจากพี่นะอันนี้พี่เป็นห่วงเป็นใยมากพอสมควรนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยออกมายังไม่ค่อยดีนะครับซึ่งไอตัวที่ใช้จริงๆสำหรับมิเทศเนี่ยรู้ไหมสองตัวที่เขาใช้คืออะไรแกดแล้วก็แพทเจ็ดใช่ไหมคะแกดกับแพทเจ็ดเนี่ยเขาจะใช้กันเยอะนะครับแล้วก็มีทางเลือกอีกตัวนึงคือถ้าไม่ใช้แพทเจ็ดก็ใช้แพทหนึ่งก็ได้เพราะนั้นพี่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแกดต้องแรงกว่านี้นะฮะ180กว่าพี่ว่ามันยังน้อยไปเพราะนั้นพี่อยากจะเชียร์ว่าแกดเนี่ยควรจะได้สัก200เยอะๆเลยแล้วจะช่วยน้องเชอรี่ได้มากๆเพราะนั้นแกดก็ควรจะไปอ่านเพิ่มเติมเยอะๆนะครับแพท1ได้เท่าไหร่นะ46ค่ะ46ใช่ไหมจริงๆแล้วแพท1เนี่ยคือมันเป็นตัวช่วยเราได้ถ้าเราทำมันได้เยอะๆสักประมาณแตะ100อย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะครับแต่พี่เข้าใจมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับน้องที่ไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์นะครับส่วนแพท7นี่ก็คือมันก็ต้องไปฟิตวิชาภาษาน้องแล้วแหละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิชาภาษาเป็นไงคือพี่เรียนสายวิทย์มาโอเคไหมคราวนี้เราไปดูของน้องหนุ่ยกันดีกว่านะเพื่อเราคนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไงบ้างน้องหนุ่ยคะแนนเขาออกมาเป็นไงครับโอ้หนูขอไม่พูดพวกแกดแพทก่อนได้ไหมคะคือคะแนนเขาเทพมากเลยอะค่ะอ๋อเหรอเอาแกดแพทก่อนเหรอแกดแพทเป็นไงก็แพท1นะคะได้114ค่ะแพท1ได้114แพท2ได้102ค่ะแพท3ได้142ส่วนแกดรวมได้ 198.78 ค่ะเอาไปดูวิชาสามัญกันบ้างดีกว่าวิชาสามัญนะคะก็อังกฤษได้ 56.25 ค่ะคณิต1ได้28ฟิสิกส์ได้16เคมีได้38ค่ะฟิสิกส์16เมื่อกี้82ยัง102เนาะฟิสิกส์16เองเหรอพี่ว่าเขาคงไม่เอาจริงนะสามัญเนี่ยนะนะครับคือความฝันของหนุ่ยนี่เป็นไงวิศวะจุฬาค่ะแล้วเขาก็จะเน้นแอดมิชชั่นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะในคณะวิศวะนะครับก็ค่อนข้างที่จะรับเยอะเหมือนกันนะครับแน่นอนคนตึมแน่นอนเลยนะคู่แข่งเพียบแน่นอนแต่พี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถประเมินก่อนได้เหมือนกันถ้าแกดแล้วก็แพท1แล้วก็แพท3เท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับซึ่งคะแนนค่อนข้างสูงนะแต่จริงๆก็คือมันยังไม่ถึงเกณฑ์ของวิศวะจุฬาที่แบบที่มันจะติดหรือมีโอกาสติดอะเพราะนั้นพี่ก็อยากจะให้แบบไปลองสมัครดูก็ได้ครับแล้วก็ไปฟิตเพิ่มนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันนะสำหรับรับตรงจุฬาที่เป็นคณะวิศวะกับแอดมิชชั่นวิศวะจุฬาคือคณะเดียวกันก็จริงคือวิศวะจุฬาแต่ว่าถ้ารับตรงเนี่ยเขาจะใช้แกดใช่ป่ะเป็นหลักแล้วก็ใช้แพท1แล้วก็แพท3ถูกไหมครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสอบแอดมิชชั่นเนี่ยแพท1มันไม่ใช้แล้วมันเปลี่ยนไปใช้แพท2แทนเพราะฉะนั้นแสดงว่าอยากจะเข้าจริงๆเนี่ยคือเราไปทำอะไรกับคะแนนเก่ามันไม่ได้แล้วแหละที่มันสอบไปครั้งที่แล้วใช่ป่ะเราก็ไปเน้นแพท2ฝากบอกเพื่อนด้วยไปเน้นแพท2ให้มันเยอะๆแล้วก็แพท3นะครับเยอะๆเลยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงน้ำหนักที่เขาให้เขาให้แพท3เยอะกว่าด้วยซ้ำค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอ๋มากเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆในวันนี้นะคะครับผมขอบคุณค่ะคะแนนของน้องหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่ดีมากนะคะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งหมดหวังเรายังมีหวังกันอยู่เนาะและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องวางแผนการสมัครรับตรงให้ดีด้วยนะจ๊ะใช่แล้วต้องฟิตอ่านหนังสือกันแล้วนะเพราะว่าสอบการแพทย์ครั้งที่2นี้ก็ใกล้มาแล้วด้วยเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจนะที่น้องถามเข้ามาทั้งแฟนเพจแล้วก็ออฟฟิเชียลไลน์ของเรานะคะใครสงสัยอะไรนะคะอยากรู้ช่วงหน้ากลับพบกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
้นะคะพี่เปิดโอกาสให้น้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามข้องใจนะคะเกี่ยวกับการ admissions นะคะสามารถส่งคำถามมาถามพวกพี่ทั้งสองคนนะคะได้ทาง Facebook หรือ admissions ค่ะรวมถึง official line ด้วยนะคะน้องๆสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะแอดหรือ admissions ค่ะก็อย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเคยนะคะเนี่ยที่พวกพี่สองคนนะคะก็จะหยิบยกคำถามเหล่านั้นนะคะมาตอบให้น้องๆในรายการนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะคำถามแรกมาแล้วค่ะกับคำถามที่ว่าถ้าขาดสอบโอเน็ตต้องทำอย่างไรคะสำหรับน้องๆ นะคะที่สอบโอเน็ตนะคะในปีการศึกษา2559ค่ะซึ่งในวันที่18-19กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมานะคะก็จะมีการสอบทั้งหมด5วิชานะคะแล้วน้องที่มาสอบโอเน็ตนะคะก็สามารถสอบได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องสอบให้ครบทุกวิชาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ขาดสอบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจติดธุระเร่งด่วนหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะทางสทศค่ะจะเปิดรอบสอบพิเศษให้กับน้องๆนะคะแต่ว่าต้องเป็นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้นใช่สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่คาสอบไม่ได้ไปสอบในวันที่เพื่อนเขาไปสอบนะคะก็สามารถยื่นคำร้องนะคะไปได้ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะได้ทางเว็บไซต์ของสทศก็คือ www.niets.or.th ค่ะมาถึงคำถามต่อไปนะคะน้องๆถามเข้ามาว่าแล้วคะแนน O-net จะประกาศเมื่อไหร่คะคะแนน O-net นะคะเขาก็บอกแล้วว่าจะประกาศผลนะคะในวันที่20 มีนาคม 2560ทางเว็บไซต์สทศค่ะแต่ปีที่ผ่านๆมานะคะผลคะแนนค่ะมักออกก่อนเวลากำหนด1วันนะคะดังนั้นค่ะประมาณวันที่19มีนาคมเนี่ยก็ลองลุ้นดูละกันอาจจะได้ผลคะแนนใช่แล้วค่ะก็ปิดท้ายนะคะกับคำถามที่ว่าน้องๆถามคำว่ารับตรงค่ะพี่ยาตี้ใช้คะแนนโอเน็ตหรือเปล่าคะเกณฑ์การสมัครรับตรงนะคะของแต่ละที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่มหาวิทยาลัยนั้นกำหนดค่ะซึ่งบางโครงการนะคะก็มีการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้แต่ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้นำมาใช้ในการคิดคำนวณคะแนนส่วนใหญ่นะคะก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติค่ะเช่นอย่างกสพท.นะคะน้องคนไหนที่อยากจะเข้าสอบนะคะสมัครสอบในกลุ่มแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์แล้วก็เภสัชศาสตร์นั่นเองค่ะกสพท.นะคะไม่ได้ใช้คะแนนโอเน็ตในการคำนวณนะคะแต่โอเน็ตนะคะเป็นเกณฑ์ด่านสำคัญที่ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะคือน้องๆนะคะจะต้องมีคะแนนรวม5วิชานะคะไม่ต่ำกว่า 60% ขึ้นไปนะคะซึ่งแต่ละวิชาเนี่ยก็จะมี100คะแนน5วิชาก็จะเป็น500คะแนนนะคะดังนั้นน้องๆนะคะจะต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อยนะคะ300คะแนนขึ้นไปค่ะถึงจะผ่านเกณฑ์การรับสมัครนั่นเองค่ะน้องๆก็ต้องลองเช็คคุณสมบัติของโครงการให้ดีด้วยนะคะว่าเขาต้องการอะไรรายละเอียดเป็นยังไงไม่งั้นอาจจะพลาดได้ใช่แล้วค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากจะดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะได้ที่ www.tribunia.com/admissions ค่ะและถ้าใครยังคงมีคำถามอยู่นะคะสามารถส่งเข้ามาได้เราจะนำมาตอบในรายการแบบนี้นะคะ www.facebook.com/admissions รวมถึง official line @admissionsอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าค่ะใช่แล้วค่ะในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะพี่นัตตี้ค่ะพวกเรานะคะก็มีทริปดีๆมาฝากน้องเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรานำ4เทคนิคที่ชิดรับตรงมาฝากกันค่ะใช่แล้วมาที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกก็คือเป้าหมายค่ะ น้องๆนะคะจะต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาวิทยาลัยในที่นี้นะคะไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าว่าอุ๊ยเราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยนี่โดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าแล้วเข้าไปชั้นเรียนอะไรน้องๆจะต้องคิดก่อนนะคะว่าเป้าหมายของเราในชีวิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเป็นอะไรนะคะแล้วน้องๆก็ควรจะเลือกคณะนะคะในสิ่งที่น้องอยากจะทำในอนาคตเนาะมันจะทำให้ถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักนะคะจะทำให้ชีวิตการเรียนของน้องๆ นะคะมีความสุขมากที่สุดเลยมาถึงเทคนิคที่2นะคะก็คือหารายละเอียดของคณะและมหาวิทยาลัยในฝันที่เราอยากจะเข้านะคะซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยค่ะต้องลองดูนะคะว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าคณะนั้นเขาใช้เกณฑ์การรับสมัครอะไรต้องมีคุณสมบัติอะไรมีรอบ admissions หรือเปล่า อย่างบางที่เนี่ยบางคณะเขาก็จะใช้รับตรง 100% นะคะซึ่งถ้าพลาดเนี่ยก็คือจบข่าวเลยนะคะดังนั้นค่ะเช็คให้ดีด้วยนะคะรายละเอียดเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่อยากพลาดความสำคัญนี้ไปนะจ๊ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะน้องๆ นะคะจะต้องเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ yeah. ต้องบอกเลยว่าการสอบสัมภาษณ์นี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปอุ๊ยฉันสอบข้อเขียนติดแล้วสัมภาษณ์ไม่ต้องก็ได้จริงๆแล้วมันผิดพลาดนะคะการสอบสัมภาษณ์นะคะบอกเลยว่ามันเป็นการที่ทำให้อาจารย์ที่เขามาสัมภาษณ์เรานะคะเขาจะเห็นแอตติจูดของเราเขาจะเห็นความคิดของเราว่าน้องๆเนี่ยทำไมถึงอยากเรียนในสิ่งนี้แล้วน้องจะเอาไปพัฒนายังไงคำตอบของเรานะคะก็จะเป็นการพิจารณาของอาจารย์ว่าเขาจะรับเราเข้าศึกษาหรือเปล่านั่นเองค่ะมาถึงเทคนิคสุดท้ายค่ะฝึกฝนและลงมือทำนะคะเป็นเทคนิคที่เบสิกแต่สำคัญที่สุดเลยนะคะดังนั้นค่ะถ้าเรามีความฝันแต่ไม่ลงมือทำนะคะไม่มีทางที่จะสำเร็จและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะคะต้องลองดูค่ะว่าเรานะคะสามารถที่จะอ่านอะไรให้ตรงกับคณะที่เราอยากเข้าค่ะทำไปเลยค่ะทั้งสอบข้อเขียนแบบฝึกหัดและที่สำคัญเหมือนที่บอกนะลองฝึกซ้อมในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์เตรียมคำถามแล้วก็คำตอบไว้ให้ดีนะคะมันจะช่วยเป
็นอะไรที่เป็นกลยุทธ์ในการที่เราจะสามารถนําไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลาที่อยู่ในห้องสอบได้ถูกต้องและก็ทําให้เรานะคะเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ฝันได้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจาก krupam.sbp.ac.th ค่ะและสําหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลสดชื่นผ่อนคลายและ CP เมจิชีวิตดีมีได้ทุกวันน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารได้นะคะทาง facebook.com/blueambitions รวมถึงถ้าน้องๆนะคะอยากจะติดตามคุณสมบัติโครงการหรือว่าโควต้าต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่ www.truebluepanya.com แต่ถ้ายังมีคำถามนะคะก็ส่งมาได้ทั้งทางแฟนเพจและอีกหนึ่งช่องทางนะคะ @blueambitions official line ของเรานั่นเองอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับน้องคนไหนนะคะที่ดูพวกเราไม่ทันอยากจะดูพวกเราย้อนหลังนะคะก็ดูได้ทาง YouTube ค่ะเธอปุปัญญาชาแนลครั้งหน้านะคะเราจะมีความรู้ข่าวค่ายอะไรมาฝากนะคะต้องกลับมาติดตามการรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้แน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ